สลับมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กรณีก่อนหน้านี้สาวนักธุรกิจคนหนึ่งร้องสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือบอกว่าถูกเจ้าหนี้นอกระบบนะคิดดอกเบี้ยโหดมากขู่จะฆ่ายกครัวเพราะว่าไม่จ่ายดอกเบี้ยแค่3วันแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมใครตามหนี้ใครกันแน่งงกันไปสักพักใหญ่ๆแต่ว่าล่าสุดวันนี้เคลียร์กันแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่มาเป็นคนกลางก็คือคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะครับประธานคณะที่ปรึกษาคุณชดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนั่นเองฮะคุณมนัญญาเนี่ยถึงขั้นมาเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะฮะเอาลองดูจังหวะนี้ฮะผมก็อยากจบครับอยากจบไหมอยากจบค่ะจะจบตรงไหนอยากจบตรงไหนอยากจบตรงไหนก็คือที่คือหนูต้องชี้แจงก่อนว่าส่วนที่หนูชำระมันเกินไปหมดแล้วอะค่ะตรงไหนพูดเลยนี่ฮะนี่เป็นช่วงหนึ่งซึ่งอ่ะคุณมนัญญาก็บอกอ่ะคุยกันเลยนะจะได้เคลียร์จะได้จบนะฮะก็เผชิญหน้ากันเลยระหว่างทางนางสาวอุไรวันอาสาอุทัยผู้เสียหายซึ่งเป็นฝั่งลูกหนี้นะครับซึ่งเจอดอกเบี้ยโหดมากจากเจ้าหนี้นอกระบบก็คือนายปิยะชาวอุทัยธานีนี่ฮะก็ทางผู้เสียหายก็มาพร้อมคุณเอกภพเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดเจรจากันคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เนี่ยก็เป็นตัวกลางซึ่งเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าทางคุณอุไรวันลูกหนี้เนี่ยตอนแรกเขาไปกู้เงินจากนายปิยะเจ้าหนี้เนี่ย 200,000 นะฮะแต่ปรากฏว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 3,500 3,500 นี่คุณผู้ชมรวม3เดือนเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว 940,000 นะฮะโอ้โหเรียกว่าโหดมากนะครับโหดสุดๆยืนยันว่าตัวเองไม่เคยปฏิเสธจะชดใช้หนี้นะแต่ประเด็นก็คือ3วันก่อนเนี่ยหาเงินไม่ทันจึงไม่ได้จ่ายดอกแต่เจ้าหนี้กลับมีพฤติกรรมมาข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวของเธอและติดตามไปถ่ายรูปครอบครัวเธอถึงหน้าบ้านก็รู้สึกกลัวกังวลว่าครอบครัวจะได้รับอันตรายแต่ปรากฏวันนี้ทางฝั่งเจ้าหนี้เขาก็ตอบโต้กลับว่าไม่จริงคือมีการมากล่าวหาว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยเขาปฏิเสธนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าวิธีการในการใช้หนี้เนี่ยอุไรวันบอกว่าใช้วิธีการแบบนี้ไหมเดี๋ยวเธอจะไปลงทุนอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันได้กำไรจริงเช่นเดี๋ยวขอเงินสัก 30,000 นะอุไรวันจะไปลงทุนแล้วได้เงินกลับมา 35,000 และไอ้กำไรนั้นน่ะเดี๋ยวจะโอนไปให้เป็นการจ่ายดอกเบี้ยให้คุณไงฟังแล้วเหมือนคล้ายๆแชร์ลูกโซ่เหมือนกับเขาบอกว่าเขาจะไปลงทุนแต่เขาขาดเงินลงทุนเนี่ยถ้าคุณอยากได้เงินคืนก็โอนให้ฉันสิฉันได้เงินไปลงทุนคุณก็จะได้หนี้ในการชดใช้หนี้กลับไปให้คุณไงจากนั้นก็ติดต่อยืมอย่างต่อเนื่องเลยฮะเขาบอกอุไรวันก็ยืมเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหนี้ก็บอกตัวเองก็เป็นเพียงคนรับจ้างรายวันละ200เนี่ยก็ไม่ได้จะไปหาที่ไหนมาได้สักเท่าไหร่หรอกตัวเองก็เลยตัดสินใจไปหยิบยืมเพื่อนบ้านมาให้อุไรวันยืมและเนี่ยเพิ่งจะโอนเงินให้อุไรวันเนี่ยไป 28,000 บาทแต่ปรากฏอุไรวันขอเพิ่มอีก 100,000 ตัวเองไม่มีแล้วก็เลยปิดโทรศัพท์หนีเนี่ยครับคือกลายเป็นเจ้าหนี้ปิดโทรศัพท์หนีลูกหนี้มันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ถึงเวลาเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องกลับไปทวงถามหนี้จากอุไรวันพอกลับไปทวงถามหนี้อุไรวันก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนมันก็เลยเนี่ยมาสู่วงเจรจาทั้งสองฝ่ายก็โต้กันอยู่สักพักหนึ่งซึ่งทางฝั่งคนกลางอย่างคุณมนัญญาก็ขอให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าบอกมาเลยว่าอยากได้อะไรนะจะเอาแบบไหนอย่าย้ำแต่เรื่องเก่าๆมันจะไม่จบคุยไปคุยมาสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้นะครับก็คืออุไรวันลูกหนี้จะยอมชดใช้เงินให้อีก 50,000 บาทให้กับปิยะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะตกลงจะแบ่งชำระเป็นงวดๆทำให้สุดท้ายปิยะเจ้าหนี้ก็ยินยอมแม้มันจะไม่เพียงพอกับยอดที่ต้องนำไปคืนเพื่อนบ้านก็ตามแต่ปิยะก็พยายามหามาคืนเพื่อนบ้านให้ครบทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายฮะจับไม้จับมือกันสุดท้ายได้ปิยะทิ้งท้ายนะครับบอกแล้วที่มากล่าวหาปิยะว่าเป็นเจ้าพ่อเงินกู้เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นมาเฟียเนี่ยไม่ใช่นะตัวเองไม่ใช่มาเฟียคุณมนัญญาก็ฝากนะครับถึงพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยให้ระมัดระวังนะเห็นไหมการทำธุรกรรมการเงินการโอนกู้ยืมเนี่ยอย่าได้หลงเชื่อว่าการไปลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้จะได้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนเพียงน้อยนิดมันไม่มีอยู่จริงส่วนฝั่งเจ้าหนี้ก็เหมือนกันการที่คุณจะไปคิดดอกเบี้ยแพงๆมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็เตือนกันทุกฝักฝ่ายแบบนี้ฮะอย่างน้อยก็จบลงได้ครับนะครับ